พลโทธิตะฐานสุขศรีกรมวังผู้ใหญ่เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา28กรกฎาคม2562โดยมีข้าราชบริพารในพระองค์และครอบครัวรวมทั้งประชาชนในชุมชนใกล้เคียงส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดนนทบุรีร่วมกันตักบาทพระสงฆ์จำนวน68รูป ที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ติวานนท์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีขณะเดียวกันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชยะหาจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา28กรกฎาคมเพื่อนำไรายได้จากการจัดกิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และกิจกรรมอองขวัญปันสุขเพื่อผู้ยากไร้โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชยะหาส่วนราชการนักวิ่งจากพื้นที่ต่างๆรวมทั้งประชาชนชาวอำเภอยะหาและศิลปินดาราเข้าร่วมกว่า2,000คน ส่วนที่บริเวณสวนสาธารณะรอสอ200ปีจังหวัดน่านมีผู้เข้าร่วมแข่งขันเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติออกซิเจนรันฟอร์ไลฟ์ครั้งที่2เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกําลังกายอีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านและจัดหาทุนซื้อเครืรภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพ,พร,ราชปัว ไปต่อกันที่เรือนจำจังหวัดอุทัยธานีค่ะทางจังหวัดได้ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังภายใต้โครงการทานน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นกำลังใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมหลังจากออกจากเรือนจำแล้วนอกจากนี้ก็ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพยาสามัญประจำบ้านที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและหน่วยงานภาย นอกให้แก่ผู้ต้องขังอีกด้วย